วันนี้ป้าจะมาสอนวิธีการตัดขวดเฮลโลบอยด้วยไดเป่าลมร้อนแบบง่ายๆด้วยนะครับและอุปกรณ์ที่ป้าจะใช้ตัดขวดเฮลโลบอยในวันนี้ก็คือฮีทกันอันนี้นะครับนี่แล้วก่อนตัดนะครับเราต้องขีดเส้นมันก่อนนะครับนี่แล้วก็อย่าลืมเปิดฝาด้วยนะครับวิธีการขีดเส้นเนี่ยบางจะวางไว้บนท่านตัดขวดอันนี้นะครับนี่ราคาเกือบ90 บาทครับในแอปสีส้มแล้วก่อนกรีดนะครับบางจะราดน้ำมันก่อนนะครับนี่ให้มันกรีดง่ายๆหน่อยนะครับราดน้ำมันเสร็จก็ทำการกรีดได้เลยครับให้มันเป็นเส้นรอบวงแบบนี้นะครับหรือถ้าใครไม่มีท่านตัดขวดแบบนี้ก็สามารถใช้ปากกาตัดกระจกแทนก็ได้นะครับแต่ต้องกรีดให้แม่นๆหน่อยหลังจากได้เส้นแบบนี้แล้วต่อไปเราก็จะใช้ฮีทกันอันนี้เป่านะครับเพื่อให้มันร้อนแล้ววิธีการเป่านะครับนี่บางจะปรับอุณหภูมิให้มันร้อนที่สุดนะครับนี่เปิดไปที่ไฮเลยครับส่วนความเร็วเนี่ยบางจะใช้เบอร์1ก็พอนะครับเบอร์2เดี๋ยวมันจะร้อนไปนะครับนี่นะครับเปิดเบอร์1แล้วก็ทำการเป่าแบบนี้ประมาณสัก4-5 นาทีครับและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยวบางจะทำการเร่งความเร็วคลิปนะครับคนดูจะได้ไม่เบื่อเอาเมื่อครบ5นาทีแล้วก็ให้เราเอาไปจุ่มในน้ำแบบนี้นะครับและข้อแนะนำนะครับนี่อย่าทำแบบบังเด็ดขาดนะครับนี่ควรปิดไรก่อนที่จะเอาไปจุ่มนะครับนี่เมื่อจุ่มเสร็จแล้วก็จะล้าแบบนี้ครับโอ้บางว่าไม่ผ่านครับทำแก้วน้ำยังไม่ได้นะครับวิธีนี้แต่ถ้าทำกระถางดอกไม้ก็โอเคอยู่ครับเพราะว่ามันจะมีรอยล้าเพียบเลยครับนี่ดูสิครับมันมีรอยล้าตรงนี้ด้วยครับนี่เอาไปทำแก้วน้ำไม่ได้ครับหลังจากได้แบบนี้นะครับต่อไปนะครับเราก็จะเอากระดาษทรายเบอร์หยาบกับท่อ PVC หรือจะใช้ปากกาแบบนี้ก็ได้นะครับนี่ทำการลบคมมันนะครับทั้งภายในแล้วก็ภายนอกส่วนใครอยากได้วิธีการตัดให้ออกมาสวยไม่มีรอยล้าเนี่ยบางคนแนะนำให้ค้นหาในแอปแดงนะครับนี่ค้นหาตามนี้เลยนะครับนี่มันจะมีอยู่หลายวิธีเลยนะครับที่บางเคยสอนไว้นี่นะครับเอาไปทำแก้วน้ำไม่เหมาะครับเหมาะสำหรับทำกระถางมากกว่า